และตอนนี้ครับเข้าสู่รอบ8คันสุดท้ายแล้วนะครับโอ้โหสำหรับสนามนี้ลุ้นกันอย่างตลอดแน่นอนมาต่อกันเลยดีกว่าครับคู่แรกของเราใน8คันเป็นคุณ S Westlake นะครับเจอกับคุณ ND Stone ครับออกตัวมาตอนนี้คุณ S ทิ้งออกมาครับแต่คุณ N ก็ไม่ยอมครับพยายามไล่เข้ามาโอ้โดนยืดทางแล้วครับตรงนี้หาเนเปก1มานะครับ S ยังยืด N ได้อยู่นะครับเอฟเฟกต์ที่2และเอฟเฟกต์ที่3จนเข้าเส้นชัยครับระยะห่างนี่เห็นได้ชัดเลยนะครับต้องมาดูว่ารอบนี้คุณ N จะทำได้เหมือน S หรือเปล่าแต่ด้วยสไตล์ของ S เองแล้วเนี่ยนะฮะบีติดครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าจะเป็นยังไงนี่ครับเอฟเฟกต์1ยังชิดอยู่ครับสะบัดมาเก็บเอฟเฟกต์2โอ้และ N ครับหลุดลายออกไปครับล้อนี่ตกออกไปนอกแทร็กนะฮะเห็นชัดๆเลยว่าฝุ่นขึ้นมาแบบนี้ก็เป็น S ครับจาก Westlake นี่ครับที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเลยมาถึงคู่นี้นะครับเป็นคุณตีพลังชนนะครับเจอกับคุณเก่งพีดีทีตีออกตัวมาก่อนนะครับมาดูกันว่ากระบะจะหนีเซฟิโลคันนี้ได้หรือเปล่าโอ้แล้วตอนนี้ยืดเลยฮะยืดห่างเลยครับสะบัดออกมาโอ้ตรงนี้คุณตีทำได้ดีมากๆครับจังหวะเอฟเฟกต์ที่1ไปเอฟเฟกต์ที่2ครับต้องยืดระยะออกมาเลยผ่านไป1รอบครับแบบนี้คะแนนน่าจะไปอยู่ที่คุณตีครับมาดูกันต่อนะฮะคุณเก่งพีดีทีเป็นฝ่ายนำครับคุณตีเป็นฝ่ายตามตีเหมือนจะไล่เข้ามาได้ครับมาถึงเอเปกที่2โอ้โหทิ้งมาทั้งลำทั้งคู่ครับระยะห่างนี้ดูยากครับกรรมการบอกว่ายังไม่เคลียร์ฮะคะแนนออกมาเสมอกันครับงั้นจัดกันใหม่อีกสักหนึ่งรอบนะครับคู่นี้แข่งใหม่ครับเป็นคุณตีนำใหม่ครับแล้วก็คุณเก่งเป็นฝ่ายตามโอ้คุณเก่งเข้ามานะฮะไล่เข้ามาตรงนี้โอ้ทำได้ดีครับนี่ฮะเอฟเฟกต์ที่1ไปเอฟเฟกต์ที่2นี่รถของคุณตีพลังชนนี่ถือว่าเร็วมากๆครับคุณเก่งก็พยายามไล่เข้ามาฮะแต่ระยะยังมีพอสมควรครับเดี๋ยวต้องมาดูกันในรอบนี้ว่าจะเป็นยังไงบ้างคุณเก่งต้องหนีครับส่วนคุณตีต้องไล่โอ้เข้ามาแล้วครับคุณตีเข้ามาแล้วครับโอ้แล้วทำได้ดีด้วยครับตรงนี้มาตรงระยะตรงนี้โอ้เหมือนโดนยืดเหมือนกันแต่ว่าทิ้งมาทั้งลำครับคุณตีโอ้แองเกิลนี่โหดมากๆครับโอ้โหรวมคะแนนจากทั้ง2รอบเนี่ยกรรมการให้เป็นคุณตีพลังชนครับที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปมาถึงคู่นี้เป็นดีเจเดย์ครับจากทรูวิชั่นนิฟทีมเจอกับคุณโอ๊ตเบนดิกครับดีเจเดย์นำออกมาก่อนนะครับแล้วก็ทิ้งห่างออกมาเปิดคันเร่งครับคุณโอ๊ตมีแต่งอาการนิดนึงแล้วตรงนี้อันเดอร์ไปอีก1ทีครับระยะนี่ห่างพอสมควรครับจบไปรอบแรกครับตรงนี้ต้องมาดูครับรอบนี้จะเป็นยังไงบ้างคุณโอ๊ตเป็นฝ่ายนำครับแล้วก็ดีเจเดย์เป็นฝ่ายตาม S13 ทั้งคู่ครับเปิดออกมาครับโอ้คุณโอ๊ตพาทัวร์ไลน์นอกครับแล้วตรงนี้โอ้ดีเจเดย์ไล่เข้ามาครับไล่เข้ามาได้ในเอเปกที่2แต่คุณโอ๊ตนะครับมีสกิดเอเปกที่2ไปนะครับรวมคะแนนจากทั้ง2รอบเนี่ยเป็นดีเจเดย์นะครับจากทวิชั่นที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปมาถึงคู่นี้เป็นคุณเบิร์ดพลังชนครับเจอกับคุณพัดเวสเลกนั่นเองเบิร์ดเป็นฝ่ายนำก่อนครับโอ้คุณพัดครับไล่เข้ามาได้นะครับเพราะว่าคุณเบิร์ดเหมือนมีดึงจังหวะช้านิดนึงครับ
ลยโดนยืดนะฮะในเอฟเฟกต์ที่1ถึงเอฟเฟกต์ที่2ครับโอ้ระยะนี่มีเลยครับไปเสียจังหวะนะฮะตอนแรกนิดหน่อยนะครับสำหรับคุณพัดนะครับเลยทำให้โดนยืดไปครับเดี๋ยวต้องมาดูรอบนี้จะเป็นยังไงบ้างคุณพัดเป็นฝ่ายนำนะครับแล้วก็คุณเบิร์ดเป็นฝ่ายตามพัดเปิดแองเกิลมาได้สวยครับแล้วคุณเบิร์ดไล่บี้เข้ามาฮะมองเห็นหรือเปล่าอัมบัตเข้าสู่เอเปกที่2ตรงนี้โอ้คุณเบิร์ดพยายามจะไล่ครับแต่ว่าสงสัยจะมาเร็วแล้วก็อินในไปหน่อยครับก็เลยไปกระแทกกับรถของคุณพัดนะครับจบไปคู่นี้นะครับก็เป็นคุณพัดนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนั่นเองมาถึงตรงนี้นะครับความกดดันเริ่มเพิ่มทวีคูณขึ้นครับเพราะว่าเข้าสู่รอบ4คันสุดท้ายแล้วนะฮะตำแหน่งแชมป์ประจำสนามเองรวมไปถึงริปก็อดถ้วยแชมป์ประจำปีจะเป็นใครเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปครับมาถึงคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างคุณเอสเวสเลคครับเจอกับคุณตีพลังชนโอ้โหวันนี้คุณตีครับมาเต็มครับผ่านเอเป็ก1มาโอ้ตรงนี้มีเสียจังหวะไปหน่อยครับคุณเอสยังทำได้ดีอยู่ครับเก็บเอเป็กสุดท้ายแล้วก็เข้าสู่เส้นชัยไปเรียกได้ว่ากดดันฮะปล่อยตัวออกมาครับฟ้าก็เริ่มมืดนะฮะแสงต่างๆก็เริ่มน้อยลงแต่ดูครับเอสครับก็ไล่บี้เข้ามาอย่างไม่กลัวครับโอ้แต่ว่าเข้ามาชิดเสร็จแล้วเนี่ยเหมือนจะโดนยืดออกไปหรือเปล่าดูฮะอย่างที่ผมบอกครับรถของคุณตีนะฮะจากเอฟเฟกต์ที่1ไปเอฟเฟกต์ที่2นี่เร็วมากๆครับกรรมการรวมคะแนนครับจาก2รอบแล้วบอกว่ายังไม่จบครับขอดูอีก1ทีโอ้โหน่าสนใจครับคู่นี้เสมอกันไปแล้วรอบนึงนะฮะมาดูกันต่อรอบนี้จะเป็นยังไงบ้างคุณตีก็ไล่เข้ามาได้ครับแล้วก็โยนมาเต็มๆตรงนี้ยังทำได้ดีอยู่นะฮะโอ้แบบนี้คะแนนนี่มีก้ำกึ่งเลยให้กันไม่ถูกแล้วครับกรรมการเดี๋ยวต้องมาดูรอบนี้ครับจะชี้ขาดจบที่รอบนี้เลยหรือเปล่าเอสจะตามได้ดีขนาดไหนครับมาดูที่ด้านบนรถเอากันแบบเห็นชัดๆครับไล่บีเข้ามาแล้วนี่ฮะเอฟเฟกต์ที่1ครับโอ้เหมือนจะโดนยืดระยะออกมานะครับสำหรับ S และนั่นครับผ่านทั้ง2รอบไปครับกรรมการให้เป็นคุณตีพลังชนครับที่เป็นผู้ชนะไปสำหรับรอบนี้นะครับโอ้โหแล้วก็สำหรับอีกฝั่งนึงครับเป็นดีเจเดย์ครับจากทวิชั่นนะครับจริงๆต้องเจอกับคุณพัดนะครับเวสเลกนะครับแต่ว่ารถของคุณพัดเนี่ยมีปัญหาครับชาประลายไปนะครับก็เลยเป็นดีเจเดย์ครับที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเลยนี่ก็วิ่งออกมาวอร์มครับมาเช็คสนามนะครับดูว่าตรงไหนมีจุดบอดจุดมืดหรือเปล่าเอาละครับกลายเป็นว่าคู่ชิงอันดับที่3เนี่ยนะฮะเป็นคุณ S กับคุณพัทนะครับแต่ว่าคุณพัทเนี่ยไม่สามารถทำการแข่งขันได้ก็เป็นคุณ S Westlake นะครับที่ได้อันดับที่3ไปส่วนคุณพัทก็อันดับที่4ครับและคู่ชิงที่1ครับอันนี้ก็ยังต้องกดดันกันต่อเพราะว่าตอนนี้คะแนนของ S นะครับยังนำอยู่ถ้า DJ Day ได้อันดับที่2เนี่ย S จะได้เป็นดิฟกอดครับแต่ถ้า DJ Day ได้อันดับที่1เนี่ย DJ Day จะเป็นดิฟกอดครับเดี๋ยวต้องมาดูครับคู่ชิงระหว่าง DJ Day จากทรูวิชั่นเจอกับคุณตีพลังชนแล้วก็ปล่อยตัวออกมาดูฮะเรามาดูมุมกล้องจากคุณตีพลังชนครับโอ้แล้วตรงนี้ดีเจเดฟเหมือนมีเสียจังหวะไปหน่อยครับคุณตีก็เอามีโดนตัวเอฟเฟกต์ที่2ไปหน่อยเช่นกัน
รวมคะแนนครับจากรอบแรกกรรมการให้เป็น 5-5 ครับมีจุดผิดพลาดคนละนิดคนละหน่อยครับรอบแรกเสมอกันไปแล้วครับมาดูรอบนี้ครับจะเป็นยังไงบ้างขุนตีเป็นฝ่ายนำออกมาครับแล้วก็ดีเจเดย์เป็นฝ่ายตามโอ้ไล่เข้ามาตรงนี้ครับสำหรับดีเจเดย์แล้วก็ยังไล่เข้ามาเอฟเฟกต์ที่1ไปเอฟเฟกต์ที่2ครับสะบัดทำกลับมายังทำได้อยู่ครับแล้วก็เข้าสู่เอฟเฟกต์สุดท้ายเรียบร้อยครับรวมคะแนนจากทั้ง2รอบนะฮะกรรมการให้เป็นดีเจเดย์ครับจากทวิชั่นดิฟทีมเป็นแชมป์สนามนี้ไปแล้วก็คุณตีพลังชนครับได้อันดับที่2ไปครับและนั่นแหละครับก็คือความมันนะฮะสำหรับการแข่งขัน M Storm Deep Competition นะฮะสนามสุดท้ายสนามที่4ประจำปี2015นะฮะแล้วตอนนี้ผมก็ทำสำเร็จแล้วนะฮะสำหรับทั้ง2ถ้วยนี้นะครับกับถ้วยนี้ก่อนอันดับที่1ประจำสนามนะครับแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยได้ถ้วยนี้ครับกับ Deep God ปี2015นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าวันนี้ทั้งกดดันทั้งเหนื่อยนะฮะแต่ว่าในรอบชิงเนี่ยก็มาเจอกับพี่ตีพลังชนนะครับที่ว่าชนะน้องเอสมาในรอบ4คันนะครับก็วันนี้พี่ตีถือว่าขับได้สุดยอดมากๆจริงนะครับแต่ว่าในรอบตามเนี่ยนะฮะของผมเนี่ยก็ใส่เต็มที่ครับเอาแบบยังไงเพราะว่ารอบแรกเนี่ยนะฮะคะแนนเท่ากันแล้วเสมอกัน 5-5 รอบ2ผมตามเนี่ยก็ต้องเต็มที่ครับแล้วก็สามารถทำได้นะครับก็ขอบคุณมากๆครับสำหรับทั้งปี2015นะฮะที่คอยติดตามแล้วก็คอยช่วยเชียร์กันมาขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับยังไงก็ติดตามกันต่อสำหรับปี2016นะครับก็ยังมีงานการแข่งขันริฟนะฮะให้ชาว Max TV ได้มันกันแบบนี้ตลอดไปแน่นอนครับและตอนนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ผู้ใจดีนะครับกับ PTT Blue Innovation นั่นเองครับแล้วก็อย่าลืมครับติดตามพวกเรานะฮะผ่านทางเพจ Facebook ของเราได้นะครับกับ www.facebook.com/maxtvthailand ใครที่อยากดูย้อนหลังก็คลิกไปได้เลยนะครับทาง www.youtube.com/maxtvthailand เช่นกันกลับมาเจอกันใหม่ครับทุกวันเสาร์3:45 ทางทูชั่น691กับ Max TV ของเราตอนนี้ผมดีเจเดย์คงต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอขอบคุณ PTT Blue Innovation สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงในการทดสอบและถ่ายทำครับ